you just don't know. จบไปแล้วนะครับกับงาน AIS Thailand PVP Esports Championship ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันสุดยอด2เกมดังระดับโลกอย่าง Dota 2และ ROV สำหรับ Dota 2รอบชิงแชมป์ประเทศไทยเดือดระอุไปด้วยการแก้แค้นระหว่างทีม Revenge Egg และทีม Hashtag แต่ Revenge Egg แก้แค้นไม่สำเร็จครับส่งผลให้ทีม Hashtag เป็นผู้ชนะและได้ตั๋วไปแข่งขันต่อที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้นะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่า 6,600,000 บาทส่วน ROV เป็นการขับเคี่ยวกันอย่างเข้มข้นจนได้4ทีมที่คะแนนสูงสุดมีทีม Alpha X ไอสวรรค์เนมิซิสทีมชื่อแปลกอย่างสุดไปหน่อยและคิมะคิระแต่ทั้งหมดก็ไม่สามารถหยุดความแรงของทีม Alpha X ได้จริงๆแหละครับ Alpha X ชนะคิมะคิระด้วยคะแนน2-0และชนะไอสวรรค์เนมิซิสต่อเนื่องด้วยคะแนน2-0เช่นกันและได้ตั๋วไปแข่งขันต่อที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อจะชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3,300,000 บาทในวันที่5-7 ตุลาคมนี้เช่นกันแหละครับภายในงาน AIS Thailand PVP Esports Championship ไม่ได้มีแค่การแข่งเกมระดับมืออาชีพเท่านั้นนะครับยังเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้ามาท้าแข่งประลองฝีมือกันเองด้วยไม่ว่าจะเป็นการดวล Dota 2แบบตัวต่อตัวหรือการจับคู่หูมา Duo Match กันในเกม ROV ซึ่งมีของรางวัลมากมายตั้งแต่พวงกุญแจ Dota 2เสื้อแจ็คเก็ตไปจนถึงโทรศัพท์มือถือจาก Honor เลยทีเดียวล่ะครับถ้าดวลกันเองยังไม่สะใจภายในงานก็มีเบียร์พัสนันที่มาสร้างสีสันบนเวทีและยังมาท้าดวลเกม Dota 2กับผู้ร่วมงานอีกด้วยโอ้โหและยังมีหนุ่ม SB5 โชว์สเต็ปบนเวทีไม่พอยังโชว์สเต็ปเกมเมอร์ให้แฟนๆได้กรี๊ดกราดกันด้วยครับสวัสดีค่ะก็งานวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยเมื่อกี้เบียร์ก็ได้ร่วมเล่นเกมกับเพื่อนๆในงานด้วยนะคะก็วันนี้เนี่ยก็ยินดีมากๆเลยค่ะกับผู้เข้าแข่งขันนะคะทีมไทยนะคะที่จะได้ไปแข่งต่อที่สิงคโปร์เลยนะคะเพื่อนๆ เนี่ยก็สามารถไปตามเชียร์กันได้ใน AIS Play นะคะเป็นไลฟ์สดเลยค่ะกำลังใจเชียร์ให้กับทีมที่ชนะในวันนี้ทั้ง2เกมเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่สิงคโปร์ในเดือนตุลาคมนี้ครับผมเอสภูมิใจนะครับที่เราได้ส่งเสริมเกมเมอร์ของเราสามารถเข้าไปเล่นในระดับ Regional เราถ่ายทอดสดผ่านตัว AS Play App แล้วก็ AS Play Box นะครับสดจากสิงคโปร์นะครับในต้นเดือนหน้านะครับขอบคุณครับยอดเยี่ยมมากๆกับการแข่งขันครั้งนี้สปิริตนักกีฬาอีสปอร์ตอบอวลตลอดทั่วงานในที่ผมจัดงานเกมด้วยและหลายๆคนที่อยู่ในวงการเกมเราเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าครั้งนี้ AS จัดได้ดีจริงๆ AS Thailand Esports Championship ครั้งนี้ก็จะเป็นการยกระดับนะครับทำให้วงการเกมของเราเนี่ยมีแบรนด์ใหญ่ๆมีโอเปอเรเตอร์อันดับ1ของประเทศเป็นผู้ให้การสนับสนุนนะครับคุณผู้ชมนะครับอยากให้สิ่งนี้สำเร็จเป็นจริงหรือเปล่าทุกครั้งที่คุณโพสเกี่ยวกับเรื่อง Esports อย่าลืมใส่ #AIS Esports ด้วยนะครับเพื่อทำให้เรื่องนี้มันดัง5เดี๋ยวเราก็จะบอกคุณผู้ชมว่า 5-7 ตุลาคมที่จะถึงนี้นะที่ Suntec City ประเทศสิงคโปร์ผมหนุ่ยพงศุขครับจะก่อติดการแข่งขันครั้งนี้ไปดู PVP Esports Championship ระดับ Southeast Asia และจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันผ่านมุมมองของผมส่วนมุมมองคุณผู้ชมทำได้2ทาง1เราบินไปสิงคโปร์ด้วยกันกับ2ใช้แอป AIS Play นะครับเพราะ AIS Play ยังคงยืนยันที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดสดการแข่งขันแม้ว่าเป็นวันนี้ที่เราเห็นกันไปแล้วผ่านแอปแล้วก็วันหน้าคือ 5-7 ตุลาคมจะมีแบนเนอร์ขนาดใหญ่แปะไว้บนปุ่มโฮมเลยนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะกดเข้ามาดูการแข่งขันถ่ายทอดสดของ PVP Esports Championship ได้วันนี้ผมมีความสุขแล้วครับทำให้ได้รู้ว่าโลกแห่งเกมไม่ได้แค่เล่นแต่มันจริงจังได้ในระดับการแข่งขันเป็นกีฬานะครับสนับสนุนข้อมูลโดย